สวัสดีครับทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อนะครับในวิชาบัญชีขั้นกลาง2เรื่องหนี้สินบางส่วนนะครับพาร์ทที่2นะครับซึ่งในเรื่องที่จะพูดวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในบทที่2เนาะก็คือเรื่องรายการที่มีความไม่แน่นอนครับโดยเราจะโฟกัสไปที่ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพเนาะเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่สุดแล้วนะครับในบทนี้เนาะทีนี้เราก็ต้องมาทบทวนก่อนนะว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พูดไปเนาะในเรื่องของหนี้สินถูกไหมครับว่าหนี้สินนะที่เราพูดครั้งที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนี้สินหมุนเวียนเป็นหลักถูกไหมครับแล้วก็เป็นรายการที่มีความแน่นอนถึงแม้ว่าตัวรายรับล่วงหน้าเนี่ยจากบัตรทองควันหรือว่าสิทธิพิเศษเนี่ยเขาจะมีความไม่แน่นอนเรื่องจังหวะเวลาก็ตามนะครับแต่วันเนี้ยเราจะมาพูดถึงหนี้สินอีกชนิดนึงซึ่งตัวเนี้ยเราต้องรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินนะครับ provision ตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาโฟกัสกันเนาะว่าตัวนี้นิยามของเขาจริงๆคืออะไรเนาะแล้วก็ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเรื่องการรับประกันคุณภาพเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วทำยังไงในการบันทึกบัญชีออกงบอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้นิยามก่อนเนาะว่าจริงแล้วเนี่ยตัวประมาณการหนี้สินเนี่ยเนาะหมายถึงว่าคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประมาณหนี้สินที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ถูกไหมคือเราพูดไปบอกว่าประมาณการเนี่ยนะครับหนี้สินคือหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือมูลค่านะมูลค่าคือตัวปริมาณเงินเนี่ยที่ต้องโอนอ่ะก็คือพูดง่ายว่าเนาะหนี้สินที่เราบอกแล้วในเวลาเราไถ่ถอนหนี้สินน่ะมันก็อาจจะถ่ายถอนได้หลายวิธีถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายถอนด้วยเงินสดหรือว่าด้วยการให้บริการหรือให้สินค้าอะไรก็ตามแต่เนาะทีเนี้ยอย่างที่บอกสังเกตไหมเขาใช้ตัวเชื่อมว่าหรือก็คือมันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือว่ามูลค่าอย่างเงี้ยซึ่งประมาณหนี้สินเนี่ยแปลว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขได้เงื่อนไขหนึ่งอ่ะมันก็ถือว่าเป็นประมาณการหนี้สินถูกไหมแล้วทีเนี้ยการรู้รายการเนาะเราจะรับรู้ได้ยังไงบ้างหมายว่ามันต้องเข้าเงื่อนไขไหนบ้างถึงจะรับรู้รายการจริงๆแล้วเนี่ยหนี้สินประมาณหนี้สินนะครับมันก็ต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อก่อนเนาะก็คือเป็นภาระผูกพันแน่นอนเนาะจริงๆนิยามเนี่ยก็ย้อนกลับไปตัวเนี้ยคล้ายๆกันนะครับก็คือหนี้สินเนี่ยมันต้องมีภาระผูกพันในปัจจุบันเนาะทีเนี้ยตัวนี้คือเข้าเรียนหนี้สินแล้วที่1ต่อมาก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าไอ้ตัวนี้โอกาสเกิดขึ้นน่ะมันมีค่อนข้างแน่มั้ยค่อนข้างแน่คือโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องที่2สุดท้ายคือเราต้องสามารถที่จะประมาณมูลค่าแหล่งน่าเชื่อถือพูดง่ายว่าหลักการในการรับรู้รายการนะก็จะเหมือนกับหนี้สินนั่นแหละนะครับเพราะจริงๆแล้วประมาณหนี้สินมันคือหนี้สินอย่างนึงถูกไหมการที่เขาจะรับรู้รายการได้เนี่ยก็ต้องเข้าเงื่อนไข3ข้อนี้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยโอเคบทนี้เนี่ยเขายังเสริมอีกเนาะว่าหนี้สินนะความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดมาได้จาก4ลักษณะนะครับหนี้สินเนาะก็คือเสริมทฤษฎีนิดนึงว่าหนี้สินเนี่ยมันเกิดได้4ลักษณะนะครับเขียนคำนี้ก็กันเขียนคำนี้ว่าภาระผูกพันตัวเนี้ยตัวที่หนึ่งเลยนะครับก็คือตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายก็คือ legal obligation ถูกไหมครับก็คืออันเนี้ยเป็นตามกฎหมายเช่นอย่างเรื่องที่เราจะพูดวันนี้ก็ถือเป็นตามกฎหมายครับก็คืออย่างเช่นเรื่องรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันมีระบุเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับถูกไหมระบุเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็คือมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับอันนี้คือ legal นะคือตามกฎหมายอันที่สองก็คือ constructive obligation นะครับก็คือจากการอนุมานเนาะ
ในแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการระบุเป็นรายลักษณ์อักษรก็จริงว่าเอ๊ะบริษัทเราจะรับประกันคุณภาพให้นะแต่ว่าที่ผ่านมาถ้าหากว่าเราอ่ะบริษัทเราทำมาเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะคือพูดง่ายว่าทำกันมาโดยธรรมเนียมอยู่แล้วเนี่ยก็จะถือว่าตัวเนี้ยมีภาระผูกพันในตัวแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ระบุไว้ก็ตามนะครับตัวที่3ก็คือ onerous contract ก็คือสัญญาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีเหมือนกันในเรื่องประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเนาะก็เช่นสมมุติว่าเราไปเช่าที่ดินเขานะครับแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆดำเนินกิจการเนาะแล้วทีนี้ปรากฏว่าเอ๊ะกิจการเราเนี่ยเจ๊งแล้วสมมุตินะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ดินน่ะอายุที่เช่าอยู่สัญญาเช่ายังเหลืออยู่นะครับนั่นก็แปลว่าเราไม่มีทางเลือกถูกมั้ยเราก็ไงเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาอยู่มันมีอย่างเดียวก็คือเราต้องยอมฉีกสัญญาค่าเช่าถูกไหมครับซึ่งอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายกับรายได้ก็คือสมมติว่าอย่างเช่นเรื่องที่จะพูดวันนี้เช่นสมมติว่าถ้าประกันรับประกันคุณภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาประกันที่เราขายไปอ่ะสมมติว่าขายไปหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่ปรากฏข้อความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันดันเกิดขึ้นมากกว่านั้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าอันนี้เข้าข่าย onerous contract แล้วนะครับก็คือเป็นภาระผูกพันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างเนาะ restructuring ซึ่งอันนี้ก็หนังสืออาจจะไม่ได้พูดเท่าไหร่เนาะเรื่องของการปรับโครงสร้างของภายในอะไรเงี้ยโอเคเนาะมันก็มีหลักที่มันเกิดได้ก็มีเกิดได้จาก4แบบนี้ทีเนี้ยในเรื่องการประเมินมูลค่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องดูเนาะว่าบริษัทเนี่ยใช้วิธีอะไรในการประมาณมูลค่าเนี่ยอย่างน่าเชื่อถือนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะที่อย่างวันนี้เรื่องรับประกันคุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนมากเวลาเราขายสินค้าใช่ไหมครับเราไม่ได้ขายให้ลูกค้าคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมเราขายให้ลูกค้าหลายคนซึ่งโดยมากถ้ามันเป็นลักษณะเนี่ยเขาจะใช้เรื่องค่าคาดหมายเนี่ยเรื่องเนี่ยเพิ่งเรียนมาสติเลยค่าคาดหมายอ่ะ expected value เนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ยมาใช้เนาะว่าเอ๊ะดูจากแต่ละรายแล้วเนี่ยคิดว่าโอกาสที่สมมุติว่าลูกค้าจะมีคนที่มาใช้ตัวมาใช้บริการนะครับก็คือหมายถึงว่าเขาเรียกไงนะมาเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าซ่อมแซมตามประกันที่รับกำหนดไว้เงี้ยสมมุติว่ามูลค่าที่ต้องใช้เนี่ยครับสมมุติว่าต้องใช้100บาทเนี่ยประมาณ 60% แล้วก็ต้องใช้50บาทประมาณ 30% แล้วก็20บาทประมาณ 10% อ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาค่าคาดหมายถูกไหมครับก็คือเนี่ยค่าคาดหมายเนาะว่าเนี่ยก็คืออะไรเอ่ย100ใช่ไหมคูณ 60% แล้วก็บวกอะไรบวก50คูณ 30%แล้วก็บวก20คูณ 10% ตรงนี้ก็คือค่ามิลถูกไหมตัวนี้ค่ามิลก็คือเนี่ยตัวนี้เป็นความน่าจะเป็นถูกไหมตัวนี้ก็เป็นค่าของตัวแปรสุ่มโอเคไหมแล้วเราก็ตัวนี้มาเพื่อหาค่าเฉลี่ยได้เนาะว่าเอ๊ะค่าเฉลี่ยต่อรายเนี่ยน่าจะเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้คูณเข้าไปกับจำนวนรายลูกค้าถูกไหมครับอันนี้คือในกรณีที่แบบเราต้องการหาประมาณมูลค่าของอย่างเช่นตัวอย่างง่ายเนี่ยการรับประกันคุณภาพเนี่ยเขาใช้ตัวนี้มาช่วยถูกไหมครับค่าคาดหมายมาช่วยแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นแค่อย่างเดียวเช่นสมมุติว่าเรื่องของการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียนี่สมมุติเนาะซึ่งอันเนี้ยมันมีอย่างเดียวคือติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ต้องมาดูครับว่าเอ๊ะแล้วเราคำนวณความน่าจะเป็นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ติดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่จะติดตั้งเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่จะติดตั้งเนี่ยก็ไปดูด้วยว่าเอ๊ะโอกาสต้นทุนที่จะใช้อ่ะโอกาสที่มากสุดที่สมมุติเนาะว่าต้นทุนที่ใช้อ่ะคือถ้าเกิดสมมุติไม่ติดตั้งเลยคือ0บาทถูกมั้ยครับสมมุติมีโอกาสสัก 20% แล้วต้นสมมุติว่าต้องติดตั้งเนี่ยก็ 80% ถูกมั้ยโอกาสทีเนี้ยมาลงลึกอีกว่าถ้าต้องติดตั้งสมมุติว่า10บาทอย่างเงี้ย 30% แล้ว30บาทเนี่ยก็คือ 50%คือพูดถึงโอกาสถูกไหมครับอันนี้คือเราพูดถึงโอกาสนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไร
แสดงว่าเวลาบันทึกครับเราต้องบันทึกด้วยตัวเลขที่ประมาณการที่ดีที่สุดนะครับความหมายคือแบบว่ามันมีโอกาสเกิดมากที่สุดเนาะซึ่งก็คือบันทึกตัวนี้นั่นเองถูกไหมก็อยู่ที่ตัวเนี้ยมูลค่าตัวนี้เป็นตัวพาระผูกพันอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนี้พูดตัวพาทฤษฎีนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงตัวเรื่องที่ลงบัญชีและก็คือเรื่องของประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพเนาะซึ่งตัวนี้ภาษาอังกฤษก็คืออะไรเอ่ย provisions เนาะfor product warranties โอเคไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วถูกไหมในที่เราเห็นอยู่ในสินค้าต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่ารถยนต์หรืออะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยส่วนมากจะเป็นสินส่วนมากนะถ้าเป็นพวกแบบสินค้าที่เราซื้อมาแล้วมันเป็นสินทรัพย์แบบสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะมีเรื่องรับประกันคุณภาพให้เห็นอยู่แล้วถูกไหมครับทีเนี้ยการรับประกันคุณภาพเนี่ยมันเป็นประมาณการหนี้สินถูกไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาใช้สิทธิ์เมื่อไหร่พวกเนี้ยมันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องจังหวะเวลานะครับสุดอันที่สองคือต้นทุนนะที่เราจะต้องใช้อ่ะอันเนี้ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะประมาณมูลค่าขึ้นมาได้นะครับอย่างน่าเชื่อถือเนาะซึ่งที่จะบอกแล้วคือต้องใช้หลักการพวกนี้ตัวค่าคาดหมายเนี่ยมาใช้นะครับทีเนี้ยขอดูน้ำสักครู่มันจะมีหลักคือ2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือแบบที่แยกออกจากการขายไม่ได้ถ้าตัวนี้คือเป็นแบบassurance แต่ถ้าเกิดอีกแบบที่สองเขาเรียกว่าแบบที่มันแยกจากการขายได้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแบบextendedนะครับหรือว่าเรียกว่าเซอร์วิสก็ได้ทีนี้มาดูแบบแรกก่อนเนาะแบบแรกเนี่ยง่ายกว่านะครับแบบที่เอาจากการขายไม่ได้เนี่ยความหมายก็คือเช่นสมมุติเราขายสินค้าไปเนี่ยราคา 10,000 บาทเงี้ยแล้วเรามีประกันให้ด้วยพูดง่ายๆประกันเนี่ยเราไม่ได้คิดค่าเขาถูกไหมครับหมุนก็ว่าการขายเนี่ยคือมันมีประกันที่พ่วงในตัวแต่มันจะไม่ใช่เหมือนบทที่1นะครับในเรื่องของตัวสิทธิพิเศษเนาะที่นั้นเราต้องมาปันส่วนแต่เนี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องมูลค่าของสิ่งของเนี่ยเราไม่รู้ยังไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าบทที่1อ่ะเราไปการปันส่วนด้วยเท่าย้อนกลับไปดูเห็นไหมบทที่1อ่ะเรามีการมานั่งปันส่วนด้วยเพราะว่าเราราคาขายเดียวๆของเขามาปันส่วนถูกไหมแต่อันเนี้ยเราไม่มีราคาขายเดียวๆของเขาถูกไหมครับก็คือเราพูดง่ายว่าเวลาขายตัวเนี้ยมันมีประกันอยู่ข้างในนั้นด้วยเนาะแต่ว่าเวลาเราบันทึกบัญชีอ่ะเราก็จะบันทึกแบบปกติเลยความหมายคือก็ไม่ได้มานั่งปันส่วนอะไรนะครับก็คือคู่บัญชีคู่แรกมันจะเหมือนเดิมนะครับอย่างที่สมมุติก็บอกว่าในปี X1 อย่างเงี้ยปี X1 นะครับวันในระหว่างปีเนี่ยสมมุติว่าขายสินค้าไปเท่าไหร่ดี 100,000 บาทนะครับก็เดบิตมาเงินสดหรือรุ่นนี้การค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็เครดิตแล้วได้ค่าขายสมมุติ1เอา 10,000 แล้วกันนะ 10,000 แล้วทีเนี้ยเขาก็จะบอกมานะครับว่าในปี X1 เนี่ยมีต้นทุนที่เกิดขึ้นในจากการต้นทุนที่ใช้ไปในการรับประกันสินค้าคุณภาพลูกค้าเนี่ยกี่บาทอะไรเงี้ยสมมุติว่าเขาบอกมาว่าปีนี้ต้นทุนที่เกิดจากการรับประกันคุณภาพมี100บาทแล้วก็เขียนไปครับว่าเดบิต
ค่าใช้จ่ายเนาะในการรับประกันคุณภาพแล้วไอ้ตัวบัญชีเครดิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนที่เราใช้ไปหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยเราใช้กับอะไรถูกไหมครับก็คือมันก็เป็นได้แล้วแต่ครับจะเป็นเงินสดก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราใช้สินค้าคงเหลือไปนะครับบางคนบางส่วนก็มีเนาะใช้สินค้าคงเหลือไปเพราะว่าใช้อะไหล่ในการเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันสินค้าคงเหลือหรือถ้ายังไม่จ่ายเงินก็เป็นค่าแรงค้างจ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เนาะต้องขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับว่าโจทย์ก็จะบอกไว้แล้วว่าเราใช้อะไรไปเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็100ทีเนี้ยครับในตัวแบบเนี้ยมันต้องมีการประมาณการขึ้นมาว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายในการสมมุติว่าเราบอกมาว่าประกันเนี่ยมีอายุ2ปีอย่างเงี้ยสมมุตินะครับเราต้องมีการประมาณการขึ้นมาว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ในการรับประกันคุณภาพเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เนาะเช่นสมมุติเราบอกว่าคาดว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรับประกันคุณภาพลูกค้าเนี้ยที่มีการรับประกันอายุ2ปีเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะประมาณ500บาทสมมุติเนาะเราก็ต้องตั้งบัญชีอันนึงเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้เหมือนเดิมรับประกันนี่ก็เขียนย่อๆเนาะรับประกันไม่เขียนเต็มไปเลยกันนะค่าใช้จ่ายครับมาคุณภาพแล้วตัวต่อมาเนี่ยมาแล้วครับชื่อบัญชีที่เราอยู่ในพาดหัวของบทนี้เนาะก็คือประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพเขียนว่ารับประกันแล้วกันเขียนแค่นี้พอรับประกันเมื่อกี้เราบอกไปเนาะว่าคาดการณ์ว่าต้องมีค่าจ่ายทั้งหมด500นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าอะไรเราเหลือภาระผูกพันอีกกี่บาท400บาทถูกไหมซึ่งตัวนี้ถ้าเรามองจริงๆอ่ะมันก็เหมือนค่าจ่ายค้างจ่ายไหมครับคล้ายๆกันเนาะข้อหมายก็คือเนี่ยเราคิดว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องเกิดขึ้นจริงมันประมาณ500บาทถูกไหมครับก็คือพูดง่ายว่าเราประมาณการไว้แล้วเราก็ต้องรับรู้ถูกไหมครับตัวนี้ว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างแน่ถูกไหมครับแล้วก็สามารถที่จะประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือมันเลยมีคู่บัญชีคู่นี้ขึ้นมาอีกคู่นึงก็คือพูดง่ายว่าเราก็ต้องรับรู้ภาระผูกพันไปเนาะว่าตอนนี้นะสิ้นปีหนึ่งอ่ะเรามีภาระผูกพันอยู่นะครับก็คือตัวนี้เสริมด้วยนะในนี้เป็นพค31เนาะก็คือนัดวันปรับปรุงบัญชีสิ้นงวดแล้วก็ตามแต่เนี่ยตัวเนี้ยเราก็บันทึกเพิ่มไปตัวนี้เนาะว่าเรารับรู้ตรงนี้ว่าเป็นภาระผูกพันที่เราต้องมีอยู่ถูกไหมเพราะว่าเราต้องมีภาระผูกพันตรงนี้อยู่นะครับในการที่จะรับการลูกค้าถึงมาอีก400บาทตรงนี้นะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าณวันที่31ทค X1อ่ะ31ธันวาคมเนี่ยค่าใช้จ่ายเรามีกี่บาทครับในงบกำไรขาดทุน500ถูกไหมก็คือมีตัวเนี้ย100 400นะครับหนี้สินล่ะหนี้สินก็คือมี400ถูกไหมก็เนี่ยตรงนี้ถูกไหมครับโอเคไหมอันนี้คือทิ้นปีหนึ่งนะครับสมมุติว่าโอเคพอปีต่อมาปีสองเนี่ยระหว่างปีเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยสมมุติว่ามีเกิดจริงๆแค่300บาทตรงเนี้ยเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเราบันทึกไว้แล้วถูกไหมครับให้ตรงนี้จริงๆให้มองอารมณ์ก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ทำไมครับล้างหนี้สินตัวนี้ออกเนาะถูกไหมประมาณการหนี้สินตัวนี้จากการรับคุณภาพเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมนะตัวนี้ต้องเครดิตเนี่ยก็เป็นบัญชีต่างๆแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรไปนะครับว่าเงินสดสินค้าคงเหลือค่าอะไรทั้งจ่ายก็ว่ากันไปนะครับสมมติว่า
ต้นทุนเกิดขึ้นจริงมีแค่300บาทแล้วการแล้วกันแล้วเมื่อกี้บอกแล้วถูกไหมว่าหมดอายุในปีนี้คือพูดง่ายอายุแค่2ปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากับว่าหนี้สินเรายังเหลืออีก100บาทถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้ภาระผูกพันเราหมดแล้วเราก็ต้องล้างทิ้งใช่ไหมก็ล้างทิ้งไปว่าประมาณการเนี่ยตัวเนี้ยก็ล้างทิ้งไป100บาทเนาะเพราะภาระผูกพันเราหมดแล้ว300เอ้ย100ถูกไหมครับถ้าเราเปิดบัญชีเนาะหายอดดุลเนาะตัวเนี้ยอันนี้เดบิตเอ้ยอันนี้เครดิต400ขอไปครับเครดิต400เนาะเดบิต300เดบิต100ก็ภาระผูกพันก็หมดเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยตัวบัญชีเครดิตเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบันทึกยังไงเนาะถ้าเราบันทึกว่าเดบิตเป็นรายได้จากการที่รับประกันหมดอายุอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือก็100เนาะเพราะฉะนั้นเนาะในงบกำไรกับทุนเนี่ยครับก็จะมีอะไรขึ้นมามันก็จะมีรายได้ตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมา100บาทใช่ไหมครับตัวเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีรายได้ตรงนี้โผล่ขึ้นมา100บาทใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่ชอบเลยเพราะว่ามันรายได้การบันทึกอายุเนี่ยมันไม่น่าจะรับรู้ไปรายได้นะเพราะว่ามันเราไม่ทำอะไรนะครับจริงๆตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่เนาะตรงนี้ถ้าเราบันทึกอีกวิธีนึงก็ได้เราบันทึกว่าเป็นอะไรเอ่ยสามารถที่จะไปหักค่าใช้จ่ายได้นะครับการรับประกันค่าใช้จ่ายการรับประกันตัวนี้หักได้100บาทนะครับเพราะว่าอะไรแต่ตัวนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าเออเราลืมพูดนิดนึงตรงเนี้ยมันก็จะเป็นในกรณีที่มันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็สุขภาพในงวดนี้เนาะเพราะว่า100บาทที่เราหักไปอ่ะคือมันไม่ได้ติดลบถูกไหมครับเพราะว่าตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้น300ใช่ไหมแต่ตอนแรกเราบันทึกไว้แล้ว400ถูกไหมครับเพราะนั้นแปลว่าเราก็เหมือนเป็นการเอาค่าใช้จ่ายนี้ล้างออกไป100นะครับเพราะเกิดขึ้นจริงแค่300อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะบันทึกแบบไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วงบการเงินที่ได้ออกมามันต้องเหมือนกันนะครับถูกไหมเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราบันทึกรายได้100ใช่ไหมแสดงว่าค่าใช้จ่ายเราอ่ะตัวเนี้ยมัน400นะครับแปลว่าตัวเนี้ยมันก็คือ400ลบ100ก็เน็ตได้300ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่บันทึกอย่างนี้เราไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย100ตรงนี้หักออกแทนตรงนี้400ก็แปลว่าค่าใช้จ่ายจริงมัน300ถูกไหมครับแล้วก็รายได้ตรงนี้ก็ไม่มีเนาะเพราะงั้นสุดท้ายแล้วยอดสุทธิในกำไรกับทุนมันเท่ากันนะครับทีนี้อย่างที่บอกเนาะอันนี้ที่เราพูดมาเนี่ยมันก็เป็นแบบตามเกณฑ์คงค้างนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเงินสดเนี่ยตรงคู่บัญชีคู่นี้ไม่ต้องมีเลยนะครับตรงนี้ก็จะตัดทิ้งไปได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนาะในภาคคุณหนูเขาจะบอกไปแล้วว่าเงินสดเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อการรับประกันคุณภาพว่าคาดว่าหมายถึงว่าไม่มีสาระสำคัญความหมายคือหมายถึงว่าอาจจะมองเรื่องโอกาสเกิดขึ้นเนาะว่าอาจจะโอกาสไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันควรต้องบันทึกเป็นเงินคงค้างถูกไหมตามที่เราเรียนมาเพื่อที่ว่าจะได้รับรู้หลอดว่าตรงเนี้ยฉันยังมีภาระผูกพันอยู่นะตรงนี้ในเรื่องของที่ต้องรับประกันคุณภาพลูกค้าโอเคนะครับอันนี้คือในแบบแรกเนาะแบบที่แยกจากการขายไม่ได้ทีเนี้ยมาดูอีกแบบนึงซึ่งแบบมันจะยากกว่านะก็คือแบบที่แยกจากการขายได้เนาะสมมุติว่าในปี X1เนาะเราขายสินค้าไปเนี่ยสมมุติว่าขายไป10,000 บาทนะครับสมมุติว่าก็เดบิตเงินสดก่อนเนาะหรือลูกหนี้การค้าก็ได้แล้วแต่กรณีว่าได้เงินสดมาหรือว่าเป็นลูกหนี้การค้าเนาะแล้วแต่แล้วก็เครดิตรายได้ค่าขายแล้วก็รายได้รับล่วงหน้าตอนนี้บัญชีคู่ใหม่เห็นไหมแบบนี้แบบที่บอกเนาะมันเป็นแบบที่การขายเนี่ยเราขายแยกออกไปเลยคือพูดง่ายว่าลูกค้าเขาซื้อเพิ่มจากเรานะครับก็คือเช่นสมมติว่าเราขายสินค้าไป
10,000 บาทอย่างเงี้ยแล้วเราขายประกันไปด้วยนะว่าประกันและคุณภาพตัวเนี้ย 2,000 บาทนะก็ขายไป 2,000 นั่นแสดงว่ายอดเงินสดหรือว่ายอดสินทรัพย์ที่เราได้สุทธิเนี่ยมันก็เป็น 12,000 ถูกไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยใน 2,000 เนี่ยนะครับก็ต้องมาค่อยๆทยอยตัดหนี้สินนะครับแล้วก็รับรู้เป็นรายได้ซึ่งตัวเนี้ยเราจะคล้ายๆกับที่1ก็คือค่อยๆทำเป็นตามสัดส่วนแบบพี่สะสมนะครับสมมุติว่าเราคาดว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยสมมุติเนาะค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจริงๆอ่ะ 1,000 บาทนะครับอันนี้คือตลอดอายุการรับประกันเนาะสมมุติว่าการรับประกันมีอายุ3ปีนะครับเราก็ต้องมาสร้างตารางก่อนว่าโอเคต้องตารางก็ได้อ่ะสมมุติว่าเนาะปี x1 x2 x3 เราต้องสร้างว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สัดส่วนนะครับสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมต่อต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดทั้งหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยโอเคใหญ่นิดนึงอ่าชื่อสมมุติว่าเราคาดการณ์ไว้ต้นทุนเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยสมมุติว่าคาดการณ์ไว้ต้นทุนใน3ปีเนี่ยที่เกี่ยวกับการรับการคุณภาพเนี่ยมันเกิดขึ้น 1,000 บาทแล้วปีแรกอ่ะปรากฏว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอ่ะคือ100บาทแล้วก็เขียนไป100บาทนี่นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมอ่ะต่อต้นทุนที่คาดว่าเกิดทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับก็คือ100ถูกไหมส่วนด้วย 1,000 บาทถูกไหมครับแล้วรายรับที่เรารับมาเท่าไหร่เอ่ย 20,000 ถูกไหมแล้วตรงหน้าตัวเนี้ยเราก็ทำไมอันดับแรกก่อนเนาะก่อนที่เราจะแล้วก็บันทึกตัวนี้ก่อนค่าใช้จ่ายก่อนว่าค่าใช้จ่ายในการรับคุณภาพเนี่ยนะครับแล้วก็เครดิตแล้วแต่เราใช้อะไรเงินสดสินค้าคงเหลือค่าแรงค้างจ่ายอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้100บาทถูกไหมแล้วตัวรายรับล่วงหน้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทยอยตัดหนี้สินถูกไหมครับเพราะภาระผูกพันเราหมดไปแล้วเราก็ตัดตามสัดส่วนเลยครับว่าตัวนี้ต้นทุนที่คาดว่าเกิดทั้งหมดมา 1,000 บาทใช่ไหมล่ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้ว100บาทแสดงว่าตัวนี้รายรับล่วงหน้าที่ต้องตัดทิ้งเนี่ยหรือว่าพูดง่ายว่ารายรับที่เรารับรู้เนี่ยนะครับรายรับสะสมที่ต้องรับรู้เนี่ยมันก็คืออะไรก็คือ100นะครับส่วนด้วย 1,000 แล้วก็คูณ 2,000 อันนี้ตามทันไหมครับเพราะว่าเราก็มองเป็นสัดส่วนต้นทุนเนี่ยว่าต้นทุนเนี่ยตัวเนี้ยสัดส่วนเท่านี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะแสดงว่ารายรับที่เราต้องรับรู้เนี่ยก็รู้ตามสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้เนาะก็100ส่วน 1,000 แล้วก็คูณ 2,000 ก็ได้เป็น200ใช่ไหมครับแล้วก็บันทึกไปเดบิตรายรับล่วงหน้าแต่การรับประกันเนี่ยนะครับแล้วก็เครดิตตัวนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นรายได้ถูกไหมจากการรับประกันก็200นะครับถ้าสมมุติปี X2 ต้นทุนเกิดขึ้นจริงมี300บาทก็เหมือนเดิมครับแล้วเราคาดการณ์ว่าเนี่ยคาดการณ์ว่าต้นทุนที่ใช้จริงก็ 1,000 บาทเหมือนเดิมเนาะไม่เปลี่ยนคาดการณ์เพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมก็เป็นต้นทุนสะสมถูกไหมสะสมก็คื
100บวก300นะครับย้ำว่าสะสมนะแค่บทที่1 400ส่วน 1,000 เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนาะก็เหมือนเดิมเอา400ส่วน 1,000 แล้วก็คูณ 2,000 ตัวนี้ก็ได้เป็น800ถูกไหมครับแล้วก็บันทึกคู่บัญชีอ่ะเหมือนเดิมเลยก็คือเนี่ยในปี X2 เนาะตรงเนี้ยก็บันทึกเหมือนเดิมถูกไหมครับค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่400 400ใช่ไหมครับแล้วก็รายรับล่วงหน้าที่เราตัดทิ้งอ่ะนี่สินที่เราตัดทิ้งแล้วก็รายรับที่เรารับรู้อ่ะก็เท่าไหร่ก็800 800นะครับแล้วปีสุดท้ายปรากฏว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอ่ะก็600บาทเลยซึ่งก็แสดงว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันเท่าที่คาดการณ์ไว้เลยถูกไหมครับนั่นแสดงว่าต้นทุนสะสมที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันคือ 1,000 ถูกไหมเอา3ปีรวมกันแล้วก็หารด้วย 1,000 ถูกไหมครับเออก็เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็เนี่ย 1,000 หาร 1,000 นะครับแล้วก็คูณ 2,000 เป็นสัดส่วนไปเพราะงั้นตัวนี้เนาะในปี X3 มาเราก็รับรู้แล้วว่าโอเคโอเคว่าอะไรโอเคว่าตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย600ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่สิค่าใช้จ่ายเมื่อกี้อ้อเมื่อกี้เราบันทึกผิดเนาะขออภัยเมื่อกี้บันทึกผิดว่าปี2มันต้อง300กับ600ใช่ไหมครับโอเคบันทึกผิดตัวนี้ต้องเป็น300เนาะตัวนี้600 600ในปี X3 เนาะก็เมื่อกี้เราบันทึกไว้ถูกไหมครับว่าค่าใช้จ่าย600 600ต้นทุนที่เหลือก็ไม่ต้นทุนดินี่ค่าใช้จ่ายถูกไหมไปแล้วเพราะนั้นที่เหลืออะไรแล้วที่รับรู้ก็คือเท่าไหร่ 1,200 1,200 1,200 1,200 มาจากไหนนี่มาจากเนื้อนี้นะครับแล้วสะสมตัวเนี้ยไปหักของปีก่อนหน้าถูกไหมปีก่อนหน้าสะสมมันเท่าไหร่มัน800ถูกไหมครับแต่ปีเนี้ยมัน 2,000 ถูกไหมก็คือเอาตรงนี้ไปหักกับ800ก็ได้ 1,200 โอเคเนาะทีเนี้ยไอ้แบบเนี้ยมันเป็นแบบที่ไม่ยากนะครับคือพูดง่ายๆเนาะว่าถามว่าทำไมเราต้องมาทำแบบนี้ก็เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเนาะการระบายคุณภาพนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีเป็นเส้นตรงได้เนาะถ้าในหนังสือก็จะบอกอยู่ครับในตัวอย่างแรกๆว่าเขาใช้วิธีเส้นตรงนะก็คือพูดง่ายว่าเขาจะอนุมานว่าทุกปีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมันเท่ากันหมดเลยนะครับใช้วิธีเส้นตรงมาแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะในชีวิตจริงอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับว่าต้นทุนจริงมันจะเท่ากันทุกปีเนาะในการรับประกันคุณภาพอ่ะแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยมันก็มักจะทำไมครับปีแรกของไม่ค่อยเสียหรอกถูกไหมแต่ของอ่ะมันก็จะมาเสียในปีหลังแล้วคนก็จะมารับประกันคุณภาพคนก็จะมาใช้ตัวเนี้ยเยอะขึ้นและอะไรมานี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วควรจะบันทึกอย่างเนี้ยอย่างที่บอกก็คือใช้สัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมนะครับต่อต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดทั้งหมดถูกไหมอันนี้ในกรณีที่แบบไม่ยากไม่ยากคือตัวโจทย์เนี่ยนะครับคาดการณ์ไม่เท่าไหร่แล้วเกิดขึ้นจริงเท่านั้นเป๊ะๆเลยไม่มีการเปลี่ยนประมาณการเลยถูกไหมไม่ใช่ไม่มีการเปลี่ยนประมาณการหมายถึงว่าถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนประมาณการนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าโจทย์เขาเปลี่ยนประมาณใหม่นะครับสมมติว่าปีสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่ถึง600บาทสมมติเกิดขึ้นจริงแค่400บาททำยังไงนะครับหลักการของเราเนาะก็ไม่ต่างอะไรกับเดิมความหมายคือตัวเนี้ยเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าให้ใช้วิธีสะสมถูกไหมสะสมก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็น800ใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้วย800สังเกตไหมว่าตัวส่วนตรงนี้เราเปลี่ยนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัวนี้มาคูณเนาะตรงเนี้ยก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็น800ส่วน800โอเคไหมครับเพราะว่าที่เราเคยบอกไปแล้วบทที่1เนาะว่าเหตุผลนะว่าทำไมมันต้องมานั่งใช้วิธีสะสมอะเพราะอะไรไม่รู้ยังเขียนอยู่ไหมอันนี้ตรงเนี้ยถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะลองไปดูนะครับว่าเราบอกไปแล้วเนาะว่าทำไมเราต้องใช้สะสมนะครับเพราะตัวส่วนไม่เท่ากันถูกไหมโอเคอันนี้ใครยังไม่ดูก็ลองดูนะครับหรือว่าลองไปลองคิดนึกตามดูเนาะแต่ทีเนี้ยสังเกตไหมว่าถึงแม้ต้นทุนที่เกิดขึ้นไปจริงจะเปลี่ยนนะแต่ว่าแล้วสะสมมันเหมือนเดิมเลยถูกไหม
ถูกไหมครับอันนี้คือเป็นเพราะมันเป็นในปีสุดท้ายด้วยเนาะซึ่งแสดงว่าอะไรครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าในลักษณะเนี้ยคู่บัญชีที่เป็นตัวรายรับที่รับรู้เนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้คือเหมือนเดิมถูกไหมแต่ว่าที่ต้องเปลี่ยนคู่เนี้ยไม่ใช่เปลี่ยนคู่ที่เปลี่ยนตัวเลขเนี้ยคือคู่นี้นะครับคู่นี้ก็เปลี่ยนบันทึกใหม่ก็ไม่ใช่600แล้วก็เป็นอะไรเอ่ยเป็น400เนาะแล้วค่าจ่ายที่เกิดขึ้นใน3ปีเนี้ยสังเกตดูนะครับตัวเนี้ย100 300 400เท่าไหร่ครับ800ถูกไหมแต่แล้วตรงหน้าเนี่ยมัน200 600 1,200นั่นคือ 2,000 แสดงว่ากำไรจริงๆจากการรับประกันคุณภาพเท่าไหร่ครับ 2,000 ลบ800 1,200 โอเคไหมครับซึ่งตัวเนี้ยเห็นไหมว่าแล้วตรงหน้าหลักการง่ายเลยก็คือในเมื่อเรารับเงินเข้ามาแล้ว 2,000 บาทเต็มจำนวนนะครับนั่นแสดงว่าแล้วตรงหน้าที่จะตัดทิ้งจริงๆอ่ะแล้วรู้ไปได้รับจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นยอดที่เท่ากันถูกไหมก็คือรายรับอ่ะเราต้องรับ2,000อยู่แล้วที่ต้องรับรู้ถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าที่มันจะต่างเนี่ยก็คือตัวค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ถูกไหมตอนแรกอ่ะเราให้ไปในกรณีที่คาดการไว้กับตัวเกิดขึ้นจริงอ่ะมันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะตัวส่วนไม่ต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บความหมายคืออะไรเอ่ยที่คาดการไว้อ่ะมันปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงไม่เหมือนตามนั้นก็แค่เปลี่ยนตัวส่วนตัวนั้นเองถูกไหมแต่ว่าตัวสะสมในตัวนี้ต้องใช้แบบเดิมถูกไหมครับก็คือตัวสะสมมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเนี่ยในปีสุดท้ายอ่ะยอดเนี่ยมันต้องเต็มคำว่าเต็มคือมันหมดแล้วมันไม่มีปีต่อไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมอ่ะต่อต้นทุนที่คาดว่าเกิดทั้งหมดอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันต้องได้หนึ่งอ่ะถูกไหมก็คือยังไงมันก็คือไม่มีปีต่อไปแล้วถูกไหมครับแล้วตัวนี้ถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนใหม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงมันมากกว่านี้ปรากฏว่ามันจะกลายเป็น 1,000 นะสมมุติก็เหมือนเดิมแล้วตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนใหม่ถูกไหมครับก็เป็น 1,400 ส่วน 1,400 โอเคไหมครับยังไงตัวนี้ก็ได้เหมือนเดิมถูกไหมไอ้รับสะสมเนี่ยก็ 1,400 ส่วน 1,400 เนี่ยก็คูณกันกู 2,000 ก็ได้ 2,000 ถูกไหมตัวนี้คู่บัญชีตัวนั้นก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถูกไหมครับตัวอะไรรับที่รับรู้อะในปีนี้ยังไปรับรู้ 1,200 อยู่ถูกไหมแต่ว่าตัวเลขที่เปลี่ยนนะก็คือตัวค่าใช้จ่ายนั่นเองค่าจ่ายตัวนี้มัน 1,000 ใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น 1,100 ตัวนี้ต้องเปลี่ยน 1,100 อันนี้ทันไหมครับก็คือพูดง่ายว่าตัวนี้หลักการง่ายเลยคือรายรับอ่ะเรารับเข้ามาหมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคู่รายรับเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขตามนั้นอยู่แล้วตามนั้นอยู่แล้วเข้าหมายเป็นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอมาบวกกันอ่ะมันต้องในทุกงวดเนี่ยที่รับรู้อ่ะมันต้องได้เท่ากับตัวนี้นะครับคือ 2,000 นะครับแต่เพียงแต่ว่าจะรับรู้เท่าไหร่แต่ละงวดก็อีกเรื่องนึงเนาะซึ่งที่บอกแล้วว่าปีสุดท้ายง่ายสุดนะครับเพราะว่าอะไรปีสุดท้ายไม่ว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายแล้วรายรับที่รับรู้จริงๆอ่ะมันคือที่เหลือทั้งหมดแล้วนะครับเพราะมันนี่ปีต่อไปแล้วเนาะขณะที่ตัวที่มันจะต่างตัวเลขคือเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับก็บันทึกไปตามจริงเนาะว่าเกิดขึ้นเท่าไหร่เนาะแต่สมมติเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนว่าเอ๊ะเปลี่ยนตั้งแต่คาดการณ์ปี2เลยสมมติคาดการณ์ว่าต้นทุนจริงเกิดขึ้นเนี่ยมันแค่700บาทนะครับสมมติค่าการอย่างนี้เนาะแล้วปรากฏว่าปีสุดท้ายเนี่ยเอาใหม่ตัวนี้เนาะตัวเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไร400ส่วน700ถูกไหมครับโอเคไหมแล้วตัวเนี้ยปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงปีสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้น400ตันมากกว่าตัวนี้ก็ไม่ยากเนาะก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น800ส่วน800ก็แค่เปลี่ยนตัวส่วนไปตามแค่นั้นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเราเห็นไหมที่เราบอกไปไม่ว่าจะเปลี่ยนคาดการณ์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนคาดการณ์หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าต้นคุณจริงๆอ่ะมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเดิมความหมายคืออะไรตัวแล้วสะสมอ่ะมันต้องเท่าเดิมแต่เพียงแต่ว่าสัดตัวเลขในแต่ละปีอ่ะมันอาจจะไม่เปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปถูกไหมเช่นตัวเนี้ยถ้าเป็น400-700แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องรับรู้ในปีนี้มากขึ้นถูกไหมเพราะว่าตัวส่วนกับตัวเศษเนี่ยสัดส่วนมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีสุดท้ายก็รับรู้น้อยลงแต่สุดท้ายแล้วมันต้องบวกกันได้เท่าเดิมถูกไหมบวกกันได้อะไรบวกได้2,000อยู่ดีนะครับโอเคเนาะแต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยครับก็ถือว่าตรงเนี้ยก็อย่างที่เราบอกอ่ะค่อยคิดตามนิดนึงเพราะบางทีเนาะอาจจะแบบฟังครั้งแรกอาจจะแบบงงว่าเอ๊ะคืออะไรแต่อย่างเงี้ยคิดตามหนึ่งก็จะค่อยๆ คิดไปนะครับมันก็จะพอคิดค่อยๆ คิดแล้วมันก็จะค่อยๆเก็ตแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ
แต่มันจะมีลักษณะหนึ่งซึ่งลักษณะเนี้ยเป็นกรณีที่เกิดภาระผูกพันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสมมติเมื่อกี้ที่โจทย์เดิมเนาะสมมติเราเปลี่ยนใหม่ว่าค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตัวเนี้ยโจทย์เหมือนเดิมเลยตรงนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะแต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายตอนแรกที่คาดการไว้เนี่ยมัน 1,000 บาทถูกไหมขออนุญาตก๊อปตรงนี้มาเอาใหม่เอาใหม่ปี x1 x2 สมมุติเพิ่มอีกปีนึงกันเป็น x4 ไม่ต้องเพิ่มแล้วกันอ่ะสมมุติต้นทุนเกิดขึ้นจริงอ่ะตอนแรกอ่ะมันเกิดขึ้น100บาทเหมือนเดิมก่อนสัดส่วนทั้งหมดน่ะก็ยัง100ส่วนอะไรครับส่วน 1,000 โอเคไหมครับแต่ปรากฏว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันดันไม่ใช่มันดันมากกว่านี้แล้วเพราะว่าชัดเจนเลยว่าพอปีที่2อ่ะสมมติปี2อยู่ดีต้นทุนมันกลายเป็น 1,500 เงี้ยสมมุตินะแสดงว่าอะไรครับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันเกินแล้วถูกไหมมันเกิน 1,000 แล้วพูดง่ายว่ามันเกินที่เราคาดไว้แน่นอนแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วต้นทุนเกิดขึ้นสะสมจริงก็คือ 1,600 ใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยแหละครับแล้วก็คาดการใหม่นะว่าคาดการใหม่ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันอาจจะ 2,000 แล้วกันตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวส่วนใหม่นะครับแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราคาดการณ์ไป 2,000 ใช่ไหมแสดงว่าปีสุดท้ายอ่ะเราคาดการณ์ว่าเกิดขึ้นกี่บาทครับ400บาทใช่ไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ 2,000 ส่วน 2,000 นะครับแล้วสะสมก็เหมือนเดิมตัวนี้เอาก็มาคูณๆกันเหมือนเดิมใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น1ส่วน10ถูกไหมคูณ100ก็คือ10บาทไม่ใช่10บาทสิมันต้องไม่ใช่เบอร์ละ100ส่วน 1,000 ถูกไหมครับไปคูณ 2,000 เนาะเพราะอะไรแล้วเรารับมา 2,000 ใช่ไหมก็ได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็น200ถูกไหมตัวเนี้ย 1,600 หาร 2,000 นะครับก็คือ4 ใน 5คือ 80% เนี่ยไปคูณ 2,000 เมื่อกี้นี้ก็ได้ 1,600ตัวนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วสะสมที่เราบอกไปมันต้องเต็มจำนวนอยู่แล้วเพราะเป็นปีสุดท้ายก็ 2,000 นั่นแปลว่าอะไรครับที่เรารู้จริงๆอ่ะก็ตัวนี้รับรู้200นะตัวนี้รับรู้ 1,400 เพราะ 1,600 ลบ200ก็ได้ 1,400 แล้วก็ตัวนี้รับรู้400โอเคไหมครับแต่ทีเนี้ยประเด็นของเรามันอยู่ที่ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราสมมติโจทย์แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันตัวเลขมันไม่ต้องไม่ใช่อย่างนี้เอาใหม่ขออภัยครับขอเอาใหม่เนาะถ้างี้มันจะสมมุติโจทย์กรณีนี้ไม่ได้เอ๊ะไม่ต้องก็ได้เอาแบบเมื่อกี้แหละโอเคแล้วอะไรของเราเนี่ยเปลี่ยนมาเอาแบบนี้ก่อนถ้าอย่างเงี้ยบริษัทบัญชีถามว่าเหมือนเดิมไหมครับเอาอย่างงี้ก่อนเวลาที่บัญชีแต่ละปีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมถูกไหมครับเราก็บันทึกไปตามจริงเลยว่าเนี่ยต้นค่าใช้จ่ายในการรับบัตรคุณภาพใช่ไหมปี1เนี่ย100แล้วก็เครดิตบัญชีอะไรก็ว่าไป100ปี2ก็เหมือนเดิมเดบิตค่าใช้จ่าย 1,500 เครดิตบัญชีต่างๆก็ว่าไป 1,500 แล้วตัวรายรับสะสมเนี่ยนะครับก็คือค่อยๆทยอยตัดเนาะตัวนี้ปีนี้ก็ตัดไป200ถูกไหมปีนี้ก็ 1,400ปีนี้ก็400ทยอยตัดหนี้สินเนาะแล้วก็เรารู้ไปรายได้ตัวเนี้ยถามหนึ่งว่าต้นทุนเกิดขึ้นจริงมันกี่บาททั้งหมดอ่ะ 2,000 บาทใช่ไหมแต่ตอนรับเข้ามารับมากี่บาท 2,000 บาทใช่ไหมแสดงว่าตอนเนี้ยต้นทุนกับอะไรนะเขาเรียกว่าไงนะค่าจ่ายกับรายได้เรามันเท่ากันถูกไหมครับ 2,000 นั่นก็แปลว่ากำไรของเราจากการรับประกันเนี่ยมัน0บาทถูกไหมครับโอเคไหมเห็นไหมว่าวิธีเนี้ยสังเกตไหมไม่ว่าตัวส่วนจะเปลี่ยนยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราย้ำแล้วเสมอว่าสุดท้ายแล้วอะรายรับที่รับรู้มันต้องเท่าเดิมถูกไหมส่วนต้นทุนตัวเนี้ยก็เปลี่ยนไปตามที่มันเกิดขึ้นจริงโอเคไหมครับมันจะต่างที่กำไรสะสมอะว่าเอ๊ะกำไรสะสมได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะต่างเป็นกรณีถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยต้นทุนเกิดขึ้นจริงแค่800เพราะฉะนั้นกำไร1,200
แต่อย่างเงี้ยต้นทุนเกิดขึ้นจริง 2,000 กำไรก็ไม่มีนะครับ0บาทแต่มันจะมีเคสหนึ่งก็คือในเคสที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเอาใหม่เมื่อกี้นี้เราแอบงงนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้โอเคนั่งคิดใหม่แล้วเคลียร์แล้วโอเคมาดูครับในกรณีนี้เนี่ยนะก็คือเป็นอย่างที่เราบอกเป็นกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันด้านมากกว่าถูกไหมมากกว่ารายได้ที่เรากำมาพูดง่ายว่าไอ้รับตัวเนี้ยรับล่วงหน้าตัวเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงนะครับสมมุติว่าอ่ะปีแรกเนาะเหมือนเดิมก่อนต้นทุน100บาทเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นจริงนะเพราะในค่ากลางเราก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับก็100เหมือนเดิมสมมุตินะ100ส่วน 1,000 ถูกไหมครับเพราะนั่นแสดงว่าอะไรรายรับสะสมในปีแรกก็คือเหมือนเดิมใช่ไหม100ส่วน 1,000 แล้วก็คูณ 2,000 ถูกไหมก็คือ200ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหนึ่งอ่ะเราบันทึกบัญชียังไงเอ่ยปีหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมปีหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็มีบัญชี2คู่เหมือนเดิมถูกป่ะก็คืออะไรครับคู่แรกเนาะก็คือค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการรับประกันคู่เนี้ยไม่เปลี่ยนเครดิตก็บัญชีต่างๆก็ว่านไปว่าอะไรอันเนี้ยเหมือนเดิมเนาะ100 100แล้วก็อีกคู่นึงเดบิตอะไรครับตัดหนี้สินทิ้งหนี้สินทิ้งถูกไหมนะครับลบตรงหน้าตรงนี้ตัดทิ้งไปแล้วก็รับรู้ไปรายได้ถูกไหมก็รายได้จากการรับประกันคุณภาพก็200ถูกไหมครับแต่คราวนี้ปรากฏว่า PX2 เนี่ยปรากฏเฮ้ยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันดันกลายเป็น 3,000ปุ๊บแสดงว่าอะไรครับตอนเนี้ยต้นทุนของเรา 3,000 น่ะ3รวมกันก็100 3,001 เนาะก็คือไงมันเกินแล้วมันเกินจากอะไรมันเกินจากรายรับล่วงหน้าที่เราได้มาถูกมั้ย 2,000 ครับนั่นก็แสดงว่าตอนเนี้ยเราอ่ะเกิด onerous contract แล้วก็คือภาระผูกพันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือเนี่ยอย่างที่เราบอกไปค่าใช้จ่ายมากกว่าตัวรายได้ที่เราจะต้องได้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนใหม่ถูกมั้ยครับสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมเนี่ยก็คือมันกลายเป็น 3,001 นะแล้วตัวส่วนเนี่ยสมมุติเราคาดการว่า PX3 มันจะมีคนมาใช้โดยรับประกันเนี่ย 3,001 ถูกไหมครับแสดงว่าต้นทุนที่คาดว่าเกิดทั้งหมดอ่ะก็ต้องเป็น 6,200 ถูกไหม 3,001 บวก 3,001 ก็ได้ 6,200 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับสะสมอ่ะก็ต้องเอาตัวนี้ถูกไหม 3,100 ส่วน 6,200 เนี่ย 3,001 ส่วน 6,200 นี่ก็คือ1ใน2ถูกไหมไปคูณ 2,000 เพราะนั้นก็จะได้รายรับสะสมก็คือ 1,000โอเคไหมครับแล้ว PX3 ปรากฏว่ามีคนมาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมัน 3,001 เท่ากับที่คาดการไว้เป๊ะเลยนะครับเพราะงั้นตัวส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็น 6,200 ตัวเศษ 6,200 ตัวส่วนก็ 6,200 ถูกไหมครับก็คือเป็น1ส่วน1นั่นเองอย่างที่เราบอกเนาะปีสุดท้ายตัวเนี้ยยังไงมันต้องเศษส่วนต้องเหมือนกันอยู่แล้วเพราะปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไปคูณกับ 2,000 เนาะก็ได้เป็น 2,000ทีนี้ครับเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ย PX2 เนี่ยก่อนอื่นเลยเนาะเราต้องมีคู่บัญชีที่เพิ่มมาคู่หนึ่งครับก็คือที่เราบอกไปเนาะตัวเนี้ยตอนแรกเราคาดต้นทุนนี้ตอนแรกเรารับเงินเข้ามาแค่ 2,000 เนาะเรื่องรับประกันคุณภาพอะแต่ว่าต้นทุนที่เราคาดว่าเกิดทั้งหมดมันเกินแล้วนั่นทำให้เราก็ต้องเดบิตค่าใช้จ่ายตัวนี้แล้วเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับคือเป็นก้อนที่งอกขึ้นมาเนาะถามว่าจะลงเท่าไหร่นะครับก็คือให้เรามองแบบนี้ครับให้เรามองว่าต้นทุนจริงๆอ่ะมันที่เราคาดการณ์ 6,200 ใช่ไหมครับแต่ว่ารายรับล่วงหน้าที่เรารับมามันแค่ 2,000 นั่นก็แปลว่าเราอ่ะต้องมีขาดทุนตัวนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ 4,200 ใช่ไหมก็เขียนไปว่า 4,200 นะครับแล้วทีเนี้ยเวลาเราบันทึกค่าใช้จ่ายจริงๆเนาะในปีเนี้ยก็เดบิตค่าใช้จ่ายแล้วเว้นที่นิดนึงเครดิตบัญชีต่างๆเนาะตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถ
ถามว่าค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเฉยๆเปล่าไม่ใช่นะครับมันต้องอีกตัวนึงก็คือเราก็ล้างประมาณการหนี้สินไปด้วยเนาะคือตัวเนี้ยค่าใช้จ่ายกับประมาณหนี้สินเนี่ยความหมายคืออะไรก็คือว่าตัวเนี้ยประมาณหนี้สินเราตั้งไว้ 4,200 ใช่ไหมครับอยู่เครดิตแล้วทีเนี้ยพอเราใช้จริงๆอ่ะถูกไหมค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงอ่ะแล้วก็มาเดบิตตรงนี้ออกอันนี้ทันไม่เอ่ยคือหมายถึงว่าคือพูดง่ายว่าภาระอุปทานเราตรงนี้เราส่วนนี้จะหมดไปแล้วส่วนหนึ่งทันนะครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่าวิธีการดูตัวเลขดูไงเนาะก็เรามองง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เรางงแล้วตัดคลิปไปเพราะตรงนี้เองคืออันดับแรกก่อนตอนเนี้ยเราไม่มีกำไรจากการรับประกันคุณภาพแล้วถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่ารายรับหน้าที่เรารับมาแล้วนั่นแสดงว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องบันทึกตรงเนี้ยมันต้องเป็นจำนวนเดียวกับรายได้ที่เรารู้ในปีนี้อันนี้ทันไหมครับคือพูดง่ายว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยทำให้สมมุติได้ที่เรารู้ในปีนี้เนาะอันนี้สะสม 1,000 ใช่ไหมครับแสดงว่าเรารู้ในปีนี้มันคือ800ใช่ไหมตรงเนี้ยเราต้องใส่ไปเลยว่าอะไรครับก็800แล้วโอเคไหมครับประมาณการหนี้สินเนี่ยตรงเนี้ยก็คือต้นทุนเกิดขึ้นจริงแต่มัน 3,000 ใช่ไหมแสดงว่าที่เหลือที่เราภาระผูกพันที่หมดไปอ่ะภาระผูกพันที่หมดไปก็คือ 2,200 ถูกไหมครับก็ใส่ไป 2,200 อันนี้ทันเนาะแล้วก็เครดิตบัญชีต่างๆเนี่ยก็ 3,000 แล้วเรารู้รายได้อ่ะเรารู้รายได้ก็เดบิตอะไรครับรายรับล่วงหน้าเนาะก็ตรงภาระผูกพันนี้หมดไปแล้วก็เครดิตอะไรครับรายได้รายรับนั่นแหละรายได้รายรับเท่าไหร่เอ่ย800ใช่ไหมครับโอเคแล้วทีนี้ปีสุดท้ายแล้วปี X3 ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแล้วก็เดบิตไปก่อนเดบิตค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ประมาณการหนี้สินแล้วก็เครดิตบัญชีต่างๆก็ว่ากันไปว่าเป็นเงินสดค่าแรงค่าจ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวเนี้ยรายรับที่เรารับรู้ในปีเนี้ยมันคือเท่าไหร่เอ่ยมันคือ 1,000 ใช่ไหมก็คือเอา 2,000 ลบ 1,000 ตรงนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าใช้จ่ายที่เราบันทึกตรงนี้ก็ 1,000 นะครับส่วนประมาณการหนี้สินที่ล้างออกเนาะก็ล้างออกง่ายๆเลยตอนแรกตั้งไว้ 4,200 ตอนนี้ก็ล้างออกอีกกี่พัน 2,000 ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเอาอีกแล้วเหรอตรงนี้ 4,200 โอเคคือเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราเลยพิจารณาไปนะว่าปี X1 อ่ะต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมัน100ใช่ไหมครับแต่ว่ารายรับสะสมที่เรารับรู้ไปแล้วมัน200แต่อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะปี X1 อ่ะมันก็เหมือนกับว่าเรารู้กำไรไปแล้ว100บาทใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันต้องไม่มีกำไรถูกต้องไหมเพราะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดอ่ะมันมากกว่านั้นพันธุ์แสดงว่าไอ้กำไรที่เรารับรู้ไปแล้ว100บาทอ่ะความจริงมันต้องล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ควรจะเป็นตรงเนี้ยนะมันไม่ควรจะเป็น800กับ 2,200 ถูกไหมตัวนี้ไม่ควรจะบวกเข้าไปอีก100เพราะว่าก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ตัวประมาณนี้สิ่งที่ตัดทิ้งเนี่ยก็เหลือแค่ 2,100 น่าจะตัวอย่างนี้ดีมากกว่าถูกไหมแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ข้างล่างไม่เปลี่ยนแล้วนะครับ 3,100 แล้วก็รับรู้รายรับไปนะครับรับรู้รายได้นั่นแหละที่เหลือทั้งหมดเนาะก็ตัดรายรับล่วงหน้าทิ้งตุงแล้วก็รับรู้เป็นรายได้1,000เนาะใช่ไหมปีสุดท้ายโอเคเนาะถ้าเกิดเรามาหายอดดุลกันเนาะเนี่ยณวัน31ธันวาคมปี X3 เนี่ยค่าใช้จ่ายของเราเท่าไหร่ครับอันนี้100ถูกไหมอันนี้4,200 4,300และอันนี้ก็อีก900ก็เป็น5,200
ก็1,000ก็เป็น6,200ถูกไหมขณะที่รายรับที่เรารับรู้เนี่ยมีแค่เท่าไหร่200 800 1,000ก็แปลว่าเราขาดทุนเท่าไหร่ครับขาดทุน 4,200 บาทโอเคเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าโจมันเปลี่ยนอีกนิดนึงอีกสมมุติตอนแรกคาดการไว้ไม่ใช่ตอนแรกเนาะปี2คาดการไว้ว่า 6,200 ใช่มั้ยครับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงปรากฏว่าพอปี3แล้วเนี่ยต้นทุนเกิดขึ้นจริงมันไม่ถึงอย่างนั้นมันน้อยกว่านั้นอ่ะถ้ามันน้อยกว่านั้นเนี่ยถามว่าสมมุติเปลี่ยนใหม่เนาะสมมุติว่าเป็นแค่เท่าไหร่ดีเป็นแค่ 3,000 น่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆต่อต้นทุนทั้งหมดน่ะมันก็คืออะไร 6,100 หารด้วย 6,100 ถูกไหมครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยในปี X3 อ่ะมันมีรายการว่าที่มันจะต้องเปลี่ยนไปครับแน่นอนถามว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องถูกไหมครับเราย้ำเสมอแล้วเนาะว่ารายรับล่วงหน้าคือเรารับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยเป็นปีสุดท้ายยังไงตรงนี้มันต้องไม่เปลี่ยนถูกไหมครับพูดง่ายว่ายังไงสุดท้ายรายรับที่รับรู้อ่ะมันต้อง 2,000 ถูกไหมรับรู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว2ปีคือ 1,000 ยังไงคู่นี้ต้องเหมือนเดิมนะแต่คู่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือตรงคู่นี้ครับคู่นี้ถามว่าเปลี่ยนตรงไหนคู่นี้นะเพราะว่าอะไรตัวประมาณการหนี้สินเนี่ยไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะว่าก็คือเราถือว่าเราล้างภาระผูกพันตรงนี้หมดไปแล้วตรงภาระผูกพันที่มันสร้างเป็น onerous contract เนี่ยก็คือเราล้างไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันต้องเปลี่ยนครับก็คือตัวนี้ครับค่าใช้จ่ายถูกไหมมันจะลดลงนะครับมันก็จะเหลือแค่เท่าไหร่900เองแล้วตัวเนี้ยก็ 3,000 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเป็นขนาดเนี้ยต้นทุนจริงมันแค่ 6,100 ถูกไหมครับก็แปลว่าเราขาดทุนจุดที่เท่าไหร่ 4,100 ถูกไหมอันนี้คือพูดถึงเฉพาะเรื่องของการรับการคุณภาพนะครับโอเคเนาะนี่คือพยายามอย่างที่บอกคือเราแบบพยายามให้แบบเขาเรียกว่าพยายามแบบคิดแล้วก็คิดในหลายกรณีนะว่าถ้าในกรณีอย่างนี้จะได้เป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวนี้เนาะที่เราเสริมอีกนึงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่เสริมสิถ้าเราออกงบแบบตรงเนี้ยมันต้องไปแสดงหนี้สินอะไรตัวเนี้ยมันต้องเป็นหนี้สินหมุนเวียนถูกไหมครับถามว่าเพราะอะไรถึงแม้ว่าอายุของเราในการรับการคุณภาพมันจะมากกว่า1ปีก็จริงแต่อย่างที่เราเคยย้ำไปแล้วในบทที่1เนาะก็คือ callable on demand ข้อหมายคือเราไม่รู้เดี๋ยวว่าลูกค้าเขาจะมาใช้เมื่อไหร่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายคือเราไม่สามารถที่จะมาจำแนกแบบได้ชัดเจนเนาะว่าเอ๊ะมันหมุนเวียนเท่าไหร่ไม่หมุนเวียนเท่าไหร่ถูกไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันจำแนกได้เนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขออกมาถูกไหมครับว่าอาจจะต้องมีเงื่อนไขบังคับเลยว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยต้องมาใช้สิทธิ์ได้ในปีนี้เท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงมันก็คงไม่ค่อยมีอยู่แล้วถูกไหมครับในโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนถูกไหมครับในงบการเงินเนาะซึ่งก็จะเหมือนกับอะไรเลยบทที่1อ่ะครับตรงเนี้ยพวกทั้งหลายแหล่เนี่ยรายรับล่วงหน้าพวกเนี้ยนะครับที่เป็นตัวบัตรของขวัญแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยพวกเนี้ยก็ถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้โอเคเนาะวันนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับในเรื่องของประมาณการหนี้สินทีเนี้ยเราก็ทบทวนกันนะครับว่าคลิปนี้พูดอะไรไปบ้างนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนาะเราก็พูดก่อนว่าประมาณการหนี้สินคืออะไรนะครับแล้วการรับรู้รายการเนี่ยทำเป็นยังไงถูกไหมแล้วภาระผูกพันที่เกิดขึ้นได้มีจากอะไรบ้างเนาะการหาประมาณมูลค่าเนี่ยเขาใช้วิธีหลักการอะไรนะครับแล้วประมาณการหนี้สินที่สำคัญที่สุดในบทเนี่ยเนาะก็คือเป็นหัวเรื่องที่ใหญ่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการรับการคุณภาพนะครับซึ่งมันจะมี2แบบถูกไหมคือแบบที่แยกจากการขายไม่ได้แบบที่2คือแบบแยกจากการขายได้ซึ่งแบบแรกเราก็บอกไปแล้วว่าทำไงซึ่งแบบแรกมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่แบบที่ซับซ้อนขึ้นเนาะคือแบบที่2ที่แยกจากการขายได้ซึ่งเราที่บอกเราต้องมาใช้วิธีเป็นสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปถ้าใครไม่ทันครับก็ลองฟังใหม่ดูได้นะครับตรงนี้ว่าเอ๊ะยังไงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้หลักการก็จะมีความคล้ายกับที่1บางส่วนแต่ตรงนี้มันจะมีความยากเพิ่มขึ้นอีกตรงที่ว่าในกรณีเนี้ยครับที่มันมี onerous contract เนี่ยนะครับเราจะต้องเพิ่มประมาณการหนี้สินเข้าไปอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาทยอยตัดเนี่ยก็ต้องค่อยดูนะว่าเราจะทยอยตัดยังไงตัดก็คืออย่างที่เราบอกไปในเมื่อกำไรของเราอ่ะมันไม่มีแล้วถูกไหมครับใน onerous contract เพราะว่ายังไงซะคือมันขาดทุนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายไปอ่ะตามรายรับที่มันเกิดขึ้นเลยในปีนั้นหมายถึงว่ารายรับที่เรารับรู้ในปีนั้นน่ะรับรู้แค่ไหนก็บันทึกไปแค่นั้นนะครับแต่เพิ่งว่าตัวเนี้ยอย่างที่เราบอกไปเนาะปี X1 อ่ะเราไปรับรู้
กำไรเกินมา100ถูกไหมครับเราก็ต้องเพิ่มค่าจ่ายเข้าไปอีก100นะครับแล้วตัวประมาณหนี้สินก็อย่างที่บอกเนาะคือที่เหลือทั้งหมดน่ะที่ต้องตัดไปครับเพราะว่าค่าจ่ายจริงทั้งหมดน่ะมัน 3,000 ใช่ไหมแต่ว่าค่าจ่ายที่บันทึกไปแล้ว900เพราะในตัวภาระอุปกรณ์ที่หมดไปอีกก็คือ 2,100 โอเคไหมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะที่บอกเนาะพยายามคิดตามเนี่ยเรื่องประมาณการหนี้สินจากการรับประกันคุณภาพก็จะมีหลักประมาณนี้ครับคลิปนี้จะดูแบบเนื้อแล้วก็ตุกตะกักนิดนึงครับก็ขออภัยไปด้วยนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครมีคำถามสงสัยแล้วก็สามารถสอบถามมาได้ครับหรือว่าสามารถเม้นติชมมาได้นะครับว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกคนแล้วก็ทุกท่านที่สนใจนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับใน JBoost Boy สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ